สวัสดีเจ้าค่ะแม่หนูนายายนีหนูนาสวีเดนนะเจ้าค่ะ ขอโชว์ก่อนนะคะกระโปรงสวยไหมคะกระโปรงกระโปรยไปไหน กระโปรงสวยมากอ่ะหลายๆคนก็บอกไม่ยินนี้เบาผักกางเนี่ยเบาบลูเลียงบลูเล้าสันว่าเออไม่ยินนี้เบาผักกางเนี่ยเหมือนกับว่าเบาภาษาอีสานเพิ่นบ่เข้าใจเลยมั้ยโอเคท่านก็สิไปภาษาภาคกลางเด้อต้องขอบอกก่อนเด้อค่ะภาคกลางนี่ไปแบบค่อยบ่ค่อยเว้าภาคกลางค่อยเว้าแต่ภาคอีสานแล้วแม่หนูนาขอออกตัวก่อนนะคะว่า1ที่แม่หนูนาสิมาพูดว่าแม่หนูนาสนิทสนมกับป้าวันเพ็ญสวีเดนมั้ยนะคะประเด็นเนี่ยเพราะว่าแม่หนูนาไม่ต้องการให้โลกโซเชียลเข้าใจแม่หนูนาผิดแล้วก็แยกแยะนะเจ้าคะแม่หนูนาเป็นคนที่มีเหตุและผลแม่หนูนาเป็นผู้ใหญ่เพียงพอแม่หนูนาเป็นคนมีเหตุผลเป็นผู้ใหญ่แล้วกับบ่แม่นคนเป็นความคิดมั่วๆเบื้องต้นต้องขอบอกก่อนนะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามาเห็นในคลิปนี้ยายนีเป็นชีวิตที่เปิดเผยไม่ว่ายายนีทำคลิปแฟนเพจมาแฟนเพจคนที่ติดตามจะรู้คอนเทนต์ของยายนีคอนเทนต์ของยายนีก็คือถ่ายคลิปของตัวเองเลี้ยงลูกกินผักใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนอกมันลำบากแค่ไหนยายนีเล่าคลิปของตัวเองให้แฟนเพจลงในแฟนเพจของตัวเองไปกินข้าวได้เราได้เงินเดือนประมาณนี้ชีวิตอยู่เมืองนอกอะไรต่างๆนานายายนีสื่อสารให้กับแฟนเพจผู้ติดตามยายนีรู้เรื่องชีวิตของยายนีทุกเม็ดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรปิดบังนะคะแต่ณปัจจุบันเนี้ยที่ยายมีฟ้อนลำพูดตลกขบขำโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าคะเพราะว่าชีวิตของเราอ่ะมันผ่านอะไรมาเยอะแยะปัจจุบันเนี้ยชีวิตของเราก็คือมีแต่ความสุขพูดสนุกสนานทั่วไปโอเคนะเจ้าค่ะบางทีก็หมอลำพูดตลกเล่านิทานให้แฟนคลับแฟนเพจได้ฟังกันมันเป็นสไตล์เป็นคาแรคเตอร์มันเป็นคอนเทนต์ครอบครัวของยายนีหนูนาสวีเดนกับลูกสาวที่เลี้ยงลูกกินผักเล่าเรื่องชีวิตของตัวเองไปประมาณนี้นะเจ้าคะแล้วทำไมไม่หนูนาขอวางตรงนี้ไว้ก่อนนะคะปุ๊บทำไมยายนีรู้จักกับป้าวันเพ็ญสวีเดนเรื่องราวของมันก็มาจากคลิปปัจจุบันตอนนี้นะคะที่เป็นเรื่องในโซเชียลน่ะเป็นเรื่องในโซเชียลก็คือคลิปที่ป้าเพ็ญน่ะดูถูกพูดสื่อสารออกไปให้คนฟังเนี่ยดูถูกหรือมองคนไทยในสวีเดนเนี่ยรู้สึกว่าแย่ในสายตาของคนที่ไม่รู้ที่มันเป็นประเด็นที่แม่หนูนาออกมาฟาดน่ะโอเคนะคะอ่ะแม่หนูนาก็จะวางคลิปตรงนี้ไว้ตรงนี้เสร็จนะคะโซเชียลตั้งคำถามมาว่ายายมีรู้จักยายวันเพ็ญจริงๆหรือแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทยายวันเพ็ญเหมือนกับที่ยายวันเพ็ญพูดหรือไม่แม่หนูนายายมีไม่ได้รู้จักป้าเพ็ญเป็นการส่วนตัวหรือสนิทสนมเป็นเพื่อนซี้เป็นคนรู้ใจเคยไปกินข้าวด้วยกันเคยไปปาร์ตี้เคยไปช้อปปิ้งด้วยกันไม่ใช่ใดๆไม่ใช่โดยสิ้นเชิงนะคะทำไมยายนีถึงรู้จักป้าวันเพ็ญป้าวันเพ็ญเนี่ยที่ยายนีรู้จักก็คือฉายาแกนะคะคือป้ามหาภัยที่ยายนีเห็นครั้งแรกก็คือเห็นคนที่เขาแชร์ในโลกโซเชียลเนี่ยก็คือเราก็ดูผ่านๆแต่เราน่ะมันคุ้นหูก็คือป้ามหาภัยยายวันเพ็ญสวีเดนคือมันคุ้นหูของเรามาจนกระทั่งวันหนึ่งเราไปทำงานที่สต็อกโฮล์มร้านอาหารเป็นร้านอาหารไทยเราก็ได้ยินคนไทยอ่ะคนไทยแม้กระทั่งเจ้าของร้านอาหารเนี่ยก็พูดว่าอีป้าคนนี้อีเพ็ญเนี่ยมึงมากินข้าวร้านกูจะกระทืบมึงขอให้มึงมาร้านกูเถอะอะไรประมาณนี้นะเราก็เลยชินชื่อป้าวันเพ็ญมหาภัยนะคะจนแล้วจนเล่าช่วงนั้นหลายปีที่ผ่านมาแล้วช่วงในหลวงรัชกาลที่9มันจะเป็นเรื่องใหญ่มากที่สวีเดนมันจะมันจะวุ่นวายมากที่สวีเดนเนี่ยเพราะว่าป้าวันเพ็ญนะคะแกด่าในหลวงราชการที่9เรื่องของเรื่องนะคะเราจะได้ยินในที่ทำงานเขาจะพูดถึงอีป้ามหาภัยอีคนนี้
ก็คือมันจะมีชื่อคนคนเดียวนี่แหละที่สวีเดนที่คนไทยเขาตามล่งตามล่าเกย์นะนะแต่ยายนีไม่ได้ไปนั่งสนใจชีวิตของใครเพราะเราทำงานทำงานล้างจานทำงานทำงานล้างจานล้างส้วมล้างขี้ของของเราเออกลับมาก็เลี้ยงลูกแล้วไม่ได้ไปสนใจชีวิตใครจนแล้วจนเล่านั่นแหละช่วงระหว่างนั่นแหละค่ะแฟนเพจก็ส่งข้อความมาถามเหมือนระเบิดเลยอะส่งข้อความมาถามไม่ว่าเราจะทำคลิปอะไรก็ตามยายนีรู้จักยายวันเพ็ญวันเพ็ญไม่รู้จักอีวันเพ็ญวันเพ็ญไหมเออเราไม่ได้รู้จักแกนะคะเราไม่ได้รู้จักแกเราก็ไม่รู้จะไปพูดต่อเราไม่รู้จะไปพูดตอบแฟนเพจอะไรอะเออแล้วเราก็ไม่ใช่สายการเมืองแบบนั้นจนวันจนในขณะนั้นเลยค่ะในขณะเดือนนั้นแหละเดือนที่มันแรงๆช่วงระบันช่วงที่สวีเดนที่มันแรงๆนั่นแหละก็มีเลขาเหมือนกับคนที่ทำงานในสถานทูตทำงานในสถานทำงานสถานทูตไทยในประเทศสวีเดนน่ะเขาก็ติดต่อยายนีเนี่ยมาบอกว่ายายนีท่านทูตเนี่ยอยากให้ยายนีช่วยอะไรหน่อยได้ไหมไอเราก็คิดช่วยอะไรเนาะเราก็คิดอันดับแรกเราคิดไม่ออกว่าช่วยอะไรแต่ในใจของเราเราก็เรานึกไม่ออกเอ๊ะทำไมท่านทูตโทรหาเราเรามีความรู้สึกเอ๊ะเราเป็นผิดอะไรหรือเปล่าวะถึงขนาดท่านทูตให้คนติดต่อมาหาเรานะเราก็เลยโทรไปหาพี่สาวเราสุภาพี่มัดที่เมืองไทยพี่มัดไม่รู้ท่านทูตโทรอะไรมาหาเรา มาหาหนูกลัวจังเลยอ่ะกลัวเป็นอะไรเหมือนกับว่าเวลาหนูไปเมืองไทยหรืออะไรหรือเปล่าก็ช่วงนี้เรื่องของมีคนด่าในหลวงอ่ะเยอะมากมีคนด่าในหลวงแล้วมีคนไทยเนี่ยต่อต้านผู้หญิงคนนี้เยอะมากป้ามัดก็เลยบอกยายนีไปเถอะท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วถ้าท่านจะให้เราช่วยอะไรก็ช่วยไปเถอะเพราะยังไงก็อย่าลืมนะเขาเป็นผู้ใหญ่ระดับนั้นแล้วเรามีอะไรถ้าท่านมีอะไรให้ช่วยก็ไปเถอะนั่นแหละแม่หนูนาก็เลยตัดสินใจไปเป็นน้องผู้ชายที่ทำงานในสถานทูตไทยในประเทศสวีเดนที่อยู่สต็อกโฮล์มนะคะติดต่อมายายนีก็นัดกันไปหาแกแกก็บอกแกก็เรียกเข้าในห้องที่สถานทูตนี่แหละก็มีคนมานั่งเยอะแยะเขาก็ให้เกียรติเราอย่างดีมากเออเขาก็พูดยายนีเนี่ยรู้ไหมนะคะรู้ไหมว่าคนที่ชื่อวันเพ็ญเนี่ยยายนีรู้จักไหมหนูไม่ได้รู้จักนะแต่ว่าหนูรู้ก็เรื่องนี้แหละก็เรื่องที่แกด่าในหลวงนี่แหละแล้วทีนี้ท่านทูตน่ะอยากให้ยายนีช่วยหน่อยได้ไหมเพราะว่าท่านทูตแกถามลูกน้องแกแล้วว่าจะทำยังไงดีนะกับผู้หญิงคนคนนี้เพราะว่าเหมือนกับทางท่านเนี่ยโดนบังคับแล้วก็โดนเหมือนคำถามต่างๆนานาทำไมท่านทูตที่สวีเดนหรือทูตไทยในสวีเดนไม่จัดการผู้หญิงคนนี้อะไรเลยเหมือนกับแรงกดดันมันมาหาตัวท่านและคนในสถานทูตประมาณนั้นอันเนี้ยยายนีเข้าใจเพราะยายนีก็รู้กฎหมายที่ประเทศสวีเดนแกก็พูดอะไรไม่ได้แกก็เลยขอให้เราเนี่ยช่วยเพราะคนที่อยู่คนที่ทำงานในสถานทูตไทยในสวีเดนเนี่ยเขาก็คือรู้จักยายนีและเขาก็บอกท่านทูตว่าในสวีเดนยายนีนี่แหละดังที่สุดต้องให้ยายนีเป็นคนช่วยพูดให้คนไทยที่เมืองไทยได้เข้าใจข้อกฎหมายของประเทศสวีเดนให้ยายนีเนี่ยเป็นคนช่วยพูดแทนคนไทยในสวีเดนด้วยเถอะแล้วให้พูดเป็นภาษาของยายนีพูดเป็นภาษาของยายนีก็คือเป็นคำพูดคำจาการใช้คำพูดเนี่ยให้มันเป็นตัวของยายนีนะคะคำว่าภาษาเนี่ยให้มันเป็นบุคลิกเป็นตัวตนของเราเราฟังผู้ใหญ่พูดแค่นั้นเราก็เก็ตเราก็เข้าใจเพราะเรารู้กฎหมายที่ประเทศสวีเดนนะคะท่านทูตไปจัดการกับยายวันเพ็ญเนี่ยหรือแม้กระทั่งใครก็ตามไม่ได้เพราะประเทศสวีเดนเราจะนินทากษัตริย์เราจะพูดถึงเรื่องกษัตริย์นินทากษัตริย์ราชวงศ์ที่ประเทศสวีเดนเนี่ยมันไม่มีกฎหมายบังคับหรือมีกฎหมายเอาคนเนี้ยมาติดคุกทีนี้ยายวันเพ็ญเนี่ยแกอยู่ที่ประเทศสวีเดนแกเป็นคนสวีเดนแกก็เลยพูดได้เพราะแกอยู่สวีเดนกฎหมายสวีเดนไปจัดการอะไรแกไม่ได้แม้กระทั่งตำรวจแม้กระทั่งคนไทยเราจะขึ้นเราจะไปหาตำรวจให้ไปเอาเรื่องเอาความ
ที่ยายวันเพ็ญด่าในหลวงราชการที่9ที่ประเทศสวีเดนเนี่ยให้ตำรวจสวีเดนไปจัดการผู้หญิงคนนี้หน่อยไปวอร์นิ่งไปสั่งสอนผู้หญิงคนนี้หน่อยตำรวจเขาก็ไม่จัดการเขาก็ไม่ดำเนินคดีเขาก็ไม่ดำเนินเรื่องใดๆกับยายวันเพ็ญเพราะกฎภายใต้กฎหมายประเทศสวีเดนเขาไม่ได้มีกฎหมายห้ามนินทาหรือว่าห้ามวิจารณ์กษัตริย์ราชวงศ์ของประเทศสวีเดนนะคะยายนี้ก็เข้าใจจุดนี้ยายนี้ก็โอเครับคำของท่านทูตนั่นแหละมามันก็เลยเป็นที่มาของคำว่ายายนี้รู้จักยายวันเพ็ญป้าวันเพ็ญสวีเดนที่เขาให้ฉายาเกป้ามหาภัยนึกภาพออกนะคะนี่คือจุดที่ยายนี้รู้จักเกเพราะยายนี้ก็ต้องมาทำการบ้านตรงเนี้ยเพื่อส่งต่อให้กับแฟนคลับของเราและก็คนไทยที่อยู่เมืองไทยยายนี้ก็มาอัดคลิปทำจำได้ว่าตัวเองทำคลิปหรือไลฟ์สดตอนนั้นเมนูนาจำไม่ได้นะคะว่าเมนูนาไลฟ์สดหรืออัดคลิปคิดว่าเป็นอัดคลิปหรือไลฟ์สดไม่ใช่ประเด็นเนาะแต่สิ่งที่สาระที่เมนูนาพูดที่ยายนี้พูดวันนั้นก็คือแฟนคลับแฟนเพจค่ะที่แฟนคลับแฟนที่แฟนคลับแฟนเพจทับถมหรือว่ากดดันให้แม่หนูนาพูดเรื่องราวของป้าวันเพ็ญของผู้หญิงคนคนนี้ที่ด่าในหลวงราชการที่9นะคะดังนี้นะคะด้วยความเคารพแม่หนูนาจำคลิปตัวเองวันนั้นไม่ได้แต่ในเนื้อเรื่องนะแม่หนูนาพูดประมาณนี้นะคะว่าป้าวันเพ็ญเนี่ยสวีเดนเนี่ยแกมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์ในหลวงราชวงศ์ใดๆในสวีเดนก็ได้เพราะกฎหมายที่ประเทศสวีเดนเขาไม่ได้มีกฎหมาย112เหมือนบ้านเราหรือมีกฎหมายห้ามนินทาราชวงศ์หรือมีกฎหมายใดๆที่ไปจัดการกับคนที่นินทากษัตริย์รัฐมนตรีราชวงศ์กษัตริย์สวีเดนใดๆมันไม่มีนะคะทีนี้ท่านใดที่อยู่ทางเมืองไทยหรือว่าแฟนคลับแฟนเพจของยายนี้นะคะถ้าท่านอยากให้มันจบให้มันเงียบดีที่สุดโดยที่พวกเราไม่ต้องให้ค่าให้ราคาของผู้หญิงคนคนนี้หากแฟนคลับแฟนเพจหรือคนไทยที่อยู่เมืองไทยยังให้ค่าให้ราคาของผู้หญิงคนคนนี้ก็เหมือนกับตัวท่านนะคะไม่เคารพในหลวงไม่รักในหลวงเพราะอะไรก็เพราะว่า1ผู้หญิงคนคนนี้ภาพป้าเพ็ญเนี่ยสามารถด่าในหลวงได้อย่างที่แกต้องการที่แกด่าเพราะกฎหมายสวีเดนทำอะไรแกไม่ได้สองถ้าท่านที่อยู่เมืองไทยคนที่อยู่เมืองไทยหรือแฟนเพจแม่หนูนาก็ตามยายนี้ก็ตามถ้าด่าในหลวงด่าในหลวงคุณรู้ไหมป้าเพ็ญเนี่ยแกยิ่งจะตัวโทษทีถ้าคนไทยที่ด่าป้าเพ็ญเรื่องป้าเพ็ญด่าในหลวงรู้ไหมป้าวันเพ็ญเนี่ยแกยิ่งจะด่าในหลวงร้อยเท่าเพราะว่า1แหละเวลายายวันเพ็ญด่าในหลวงปุ๊บคนไทยที่เมืองไทยก็ด่าป้าวันเพ็ญด่าแล้วป้าวันเพ็ญยายวันเพ็ญเนี่ยแกก็ใครที่ทำให้แกโดนด่าก็คือในหลวงยายนี้ให้เหตุผลในคลิปนั้นนะประมาณนี้มิฉะนั้นถ้าหากคนไทยที่นักรักในหลวงนะคะพวกคุณอย่าให้ค่าอย่าให้ราคาคุณจบคุณเงียบคุณไม่ต้องคอมเมนต์ยิ่งคุณคอมเมนต์ยายวันเพ็ญยายวันเพ็ญยิ่งจะด่าในหลวง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 ก็เหมือนกับเนี่ยยายนี้ก็ยกตัวอย่างเห็นก็เหมือนกับมันเป็นคลองน้ำใช่ไหมเป็นคลองน้ำเป็นเหวข้างๆเนี่ยมันเป็นเหวฝั่งนี้ประเทศไทยฝั่งนี้ประเทศสวีเดนแต่คนที่ด่าเนี่ยเขาอยู่ประเทศสวีเดนกฎหมายทางประเทศสวีเดนทำอะไรเขาไม่ได้จะส่งตัวเขากลับบ้านอะไรก็ไม่ได้ในกรณีที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์ในหลวงราชการที่9ของเราแล้วคุณที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยคุณตะโกนแหกปากมาเราแหกปากมาด่ายายวันเพ็ญด่ายายวันเพ็ญคุณนั่นแหละจะกลายเป็นคนที่ตกเหวตายในที่นี้ก็คือคุณรักในหลวงคุณด่าในหลวงก็เหมือนกับคุณนะเอาในหลวงไปตกเหวเพราะยายวันเพ็ญเขายิ่งจะด่าเพื่อความสะใจสะใจกูด่าในหลวงกูก็เห็นคนไทยอยู่ฝั่งคนไทยพะเง้อด่ากูดีใจกูสะใจโว้ยกูก็จะด่าในหลวงในหลวงสะใจโว้ยสะใจโว้ยเนี่ยค่ะถ้าหากคุณเป็นคนไทยคุณหยุดแล้วคุณไม่ต้องไปคอมเมนต์ยายวันเพ็ญ
ไม่ต้องไปทำให้แกมีค่านี้ล่ะค่ะถ้าคุณหยุดคอมเมนต์แกก็จะหยุดไปเองถ้าคุณรักในหลวงคนที่อยู่ฝั่งไทยคุณต้องหยุดด่ายายวันเพ็ญถ้าคุณไม่หยุดด่าก็เหมือนกับคุณด่าในหลวงเพราะว่าที่ประเทศสวีเดนยายวันเพ็ญด่าในหลวงได้แม้กระทั่งคนไทยในสวีเดนจะไปหาตำรวจสน.นั่นสน.นี่คอมมูนนั่นคอมมูนนี่เพื่อให้ตำรวจไปจัดการยายวันเพ็ญที่สวีเดนเนี่ยมันน่าอายต่อฝรั่งเขาฝรั่งเขาเห็นเขาจะตลกในหลวงเราเพราะว่าตำรวจเขาก็คงจะอะไรวะทำไมกษัตริย์บ้านเธอสร้างปัญหาสร้างเรื่องจังเลยเรากลัวว่าตำรวจเขาจะมองแบบนี้มิฉะนั้นยายนีขอบอกนะคะว่าถ้าพวกเรารักในหลวงพวกเราอย่าไปคอมเมนต์แกอย่าไปต่อต้านหรือไปด่าแกหยุดเถอะยิ่งพวกเราไปด่าแกไปคอมเมนต์แกยิ่งมีพลังด่าในหลวงแกยิ่งสบายแกยิ่งด่าให้สะใจก็สะใจไปสิก็เพราะกูด่าในหลวงมึงแล้วมึงมาด่ากูไม่ได้มีอะไรเลยกูยิ่งจะด่าพ่อมึงอีกกูยิ่งจะด่าพ่อมึงอีกเนี่ยในความรู้สึกของป้าวันเพ็ญแกเป็นแบบนี้ในเนื้อเรื่องที่แม่โนนาเกินพูดแม่โนนาพูดประมาณนี้นะคะเพราะถ้ายิ่งมาด่ายายวันเพ็ญยายวันเพ็ญก็ยิ่งทำให้ในหลวงราชการที่9เนี่ยดูแย่ในสายตาของฝรั่งเขาไม่ได้สนใจนะคะว่ากษัตริย์มีคนด่ากระทรวงกษัตริย์แล้วหรือเป็นเรื่องเป็นราวเขาต้องเดือดร้อนอะไรแบบเนี้ยเราน่ะกลัวฝรั่งเขาขำเขาหัวเราะเพราะที่เมืองนอกเนี่ยเขาวิจารณ์กษัตริย์ราชวงศ์ได้เพราะที่อยู่สวีเดนเนี่ยเขาวิจารณ์กษัตริย์ราชวงศ์อะไรได้เป็นปกตินึกภาพเอานะคะแต่ถ้าในสังคมเราเนี่ยเราโอ้โหความคิดของแม่หนูนาคิดเนี่ยเรารักในหลวงราชการที่9นะฉันไม่เป็นนั่งด่าคนที่ด่าในหลวงหรอกถ้าฉันไปด่าคนที่ด่าในหลวงก็เหมือนกับฉันด่าในหลวงเพราะถ้าฉันไปด่าคนที่ด่าในหลวงมันก็ยิ่งจะมาด่าในหลวงมันก็ยิ่งจะพูดนินทาในหลวงแม่หนูนาให้เหตุผลในเนื้อเรื่องในคลิปนั้นประมาณนี้หลังจากวันนั้นนะคะมันซามันได้ผลมากมันซาแล้วแฟนขับยายนีเนี่ยมันเป็นเหมือนที่ยายนีพูดทุกคนเขาก็บอกมันเป็นเหมือนที่ยายนีพูดเพราะมองดูแล้วการเสี่ยงที่เราจะมาเสี่ยงเอาในหลวงเนี่ยเป็นตัวกลางนะคะถ้ายายนีเป็นในหลวงยายนีก็จะพูดว่าโอ้ยเอากูมายุ่งอีกแล้วกูตายไปแล้วทำไมต้องเอากูมายุ่งยากจังเลยเอากูมาพูดเอากูมาด่าอีกแล้วถ้ายายนีเป็นในหลวงยายนีก็จะพูดเช่นนี้หยุดเถอะอย่าเอาชื่อฉันมาด่าอะไรเถอะคือในสิ่งที่ยายนีพูดออกไปในเนื้อเรื่องตรงนั้นเนาะแล้วยายนีก็พูดเหตุผลทำไมยายนีถึงไม่ด่ายายวันเพ็ญตอนแรกๆบวกกับยายนีไม่ได้รู้จักยายวันเพ็ญอะไรเลยนึกภาพออกเนาะค่ะเหตุผลของยายนีเนี่ยมันดีเพียงพอมันให้เหตุผลสิ่งที่ดีส่งผลให้กับในหลวงของเราที่ทุกๆคนรักนั่นแหละค่ะมันเลยซามากเหมือนกันยายนีก็พูดก็เหมือนกันเราตีนเตะยายวันเพ็ญอ่ะทึบมันอ่ะทึบมันใช่ไหมอ่ะคนไทยแล้วนะตีนเตะมันในโลกโซเชียลแต่ยายวันเพ็ญก็อยู่สวีเดนเนี่ยแกไม่เป็นอะไรนะกฎหมายสวีเดนก็ทำอะไรแกไม่ได้แกก็ยิ่งจะเอาตีนเตะแกยิ่งจะด่าในหลวงใครเสียเปรียบในหลวงมีแต่ในหลวงเสียไม่มีใครเสียหายในหลวงเท่านั้นที่เป็นคนเสียหายที่สุดคนไทยถึงได้ซากันช่วงนั้นคลิปแม่หนูนามันก็ไปว่อนอยู่ทุกที่ทุกมุมทุกอะไรต่างๆนานานะเจ้าคะอ่ะนี่แหละค่ะเป็นที่มาของยายนีรู้จักยายวันเพ็ญสวีเดนหลังจากนั้นมายายนีเอาตรงๆนะยายนีดูในโลกโซเชียลยายนีก็ดูได้หมดอะไรที่มีสาระยายนีก็ดูปกติแล้วชีวิตตัวตนของยายนีที่อยู่สวีเดนยายนีไม่ได้มีปัญหากับใครในสวีเดนในคนไทยในสวีเดนถ้าแฟนเพจยายนีจะเป็นคนรู้เพราะถ้ายายนีเป็นคนที่มีปัญหากับใครเนี่ยมันตัวยายนีจะต้องเป็นคนสตาร์ทลองย้อนกลับไปดูเลยยายนีไม่เคยมีปัญหากับใครในคนไทยในสวีเดนนะคะคนไทยในสวีเดนเนี่ยคำว่าคนก็คือตัวเราเนี่ยถ้ายายนีมีปัญหากับใครยายนีจะต้องเป็นคนที่สตาร์ทด่าเขาหรือพูดอะไรกับเขานึกภาพออกนะคะยายนีไม่เคยมีเข้าใจนะคะทีเนี้ยยายนีไม่ได้เป็น
แม่ยายนี้ไม่ได้สนิทสนมกับป้าวันเพ็ญใดๆทั้งสิ้นทั้งโขดหินโขดเหวให้ตายเลยเจ้าค่ะไม่เคยแม้กระทั่งไปกินคงกินข้าวไปกินนู่นกินนี่อะไรด้วยกันทั้งนั้นท่านผู้ชมเข้าใจข้อนี้แล้วนะที่มาทำไมยายนี้ถึงรู้จักยายวันเพ็ญสวีเดนยายวันเพ็ญมหาภัยจบไปเรื่องนี้เนาะทีเนี้ยท่านผู้ชมในโลกโซเชียลก็จะได้เข้าใจแม่หนูนาก็จะวางไปในข้อที่3นะคะทีนี้เรื่องที่4ที่หลายๆคนถามว่ายายนี้ได้ส่งปลาให้ยายวันเพ็ญกินไหมกับอีกอย่างหนึ่งที่ยายวันเพ็ญเอาไปพูดว่าสนิทสนมกับยายนี้ดังนี้นะคะมันมีอยู่วันหนึ่งช่วงไหนช่วงปีที่แล้วมั้งช่วงปีที่แล้วหรือปีนี้ปีที่แล้วหรอวะไม่หนูนาคิดว่าปีที่แล้วล่ะคิดว่าปีที่แล้วแหละมันไม่ใช่มกราคมพาปีนี้หรอกเอาพูดง่ายๆก็ล่าสุดที่ยายนี้ได้คุยกับป้าเพ็ญเนี่ยวันป้าเพ็ญเนี่ยจะสะกิดมาหลังบ้านเราเดี๋ยวก่อนนะคะขอแป๊บนึงแม่หนูนาไม่ได้มีอคติอะไรกับป้าวันเพ็ญนะครับคุยกันปกติเหมือนกับเข้าไปคอมเมนต์แกหรือเวลาแกเข้าไปคอมเมนต์แกไม่ได้คอมเมนต์อะไรหรอกค่ะเหมือนกับแกจะทักมาหลังบ้านแกจะทักมาหลังบ้านไอ้นี่อะไรประมาณเนี้ยเราก็ทักปกติเพราะว่าแม่หนูนาไม่ได้มีอคติกับใครทั้งนั้นเราก็ทักกันปกติแล้วล่าสุดที่ยายมีส่งปลาให้แกกินกับเซรั่มเนี่ยคำว่าส่งเป็นอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมต้องฟังไปสักก่อนยายนี้มีธุรกิจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นปลาขนมจีนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะป้าวันเพ็ญคนไทยที่มาหายายนี้พี่หมูใครๆต่างๆนะไอ้หญิงแม้กระทั่งฝรั่งแม้กระทั่งแฟนคลับยายนี้ที่อยู่เมืองไทยยายนี้ไลฟ์สดแจกลูกแจกแฟนเพจยายนี้ที่สวีเดนเนี่ยยายมีแจกเลยอย่าเอาไปอะไรเขาขอไม่ขอยายมีก็ให้ขอนี่หมายถึงขอชิมเมนูนี้ได้ไหมยายมีให้ยายมีไม่ใช่เป็นคนขี้เหนียวเอาแบ่งกันไปกินมีอะไรแบ่งกันไปกินแม้กระทั่งร้านค้าไอ้น้องกวางเนี่ยที่ยายมีไปซื้อของประจำเนี่ยยายมีหนูอยากกินกาแฟอยากกินปลาวันไหนที่ยายมีไปยายมีก็บอกกวางเอ้ยฉันมี1ขวด2ขวดฉันเอาไปให้เธอแบ่งให้เธอกินแม้กระทั่งแฟนคลับยายมีที่อยู่สต็อกโฮล์มเวลายายมีไปเที่ยวยายนี่ขายกาแฟมีปลาลงปลาไหมเราก็บอกปลามันไม่มีนะตอนนี้ยายนี่มีพอกินอยากกินกาแฟก็เขียนที่อยู่มาเดี๋ยวยายนี่ส่งมาให้เดี๋ยวฉันส่งให้ทงให้เธอยายนี่ให้นะคะให้แต่มันไม่ใช่ว่าการแอบอ้างถ้าเป็นการแอบอ้างเนี่ยเราจะต้องเคารพตัวเองนะระหว่างกลางคนเราถ้าแอบอ้างอะไรสักอย่างเนี่ยเราจะต้องเคารพตัวเองศักยภาพของเราต้องมีเพราะเผื่อเจ้าของเขารู้เราต้องอายเขานะคะเราต้องอายเขาอย่าไปแอบอ้างฉันสนิทกับคนนั้นฉันสนิทกับคนนี้ไม่งั้นคนก็แอบอ้างบริษัทฉันสนิทกับยายนงยายนียายนีเป็นคนเป็นบุคคลสาธารณะถ้าพูดไปแล้วนะเขาคนรู้จักยายนีเยอะเมืองไทยยายนีก็แจกอยู่สวีเดนยายนีก็แจกส่งให้เพื่อนกินไม่ต้องไม่เอาเงินนึกภาพออกนะเจ้าคะอ่ะล่าสุดแกส่งข้อความมาส่งรูปหลานแกมาให้ดูรูปคลิปหลานของแกน่ะชื่ออะไรยายนี่จำไม่ได้ยายนี่ก็อุ้ยน่ารักจังเลยนะป้าอุ้ยหลานป้าเลยน่ารักจังเลยแล้วแกก็ส่งรูปลูกสาวแกรูปส่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะส่งลูกสาวแกน่ะมาให้ดูแกก็บอกว่าลูกสาวแกเนี่ยทำงานที่ดูไบเป็นแอสซิสแตนต์เนี่ยแกจะชอบส่งอย่างเงี้ยละมาให้ดูส่งคลิปจนเราก็สงสัยทำไมแกส่งมาบ่อยจังส่งคลิปหลานมาให้ดูเด็กนะคะพี่น้องยังเราน่ะเป็นคนสวีเดนนะคะเขาส่งลูกหลานมาให้น่ารักเนาะป้าเนาะแค่น่ารักเด็กน่ารักเพราะเราน่ะคนสวีเดนนะคะเด็กหมาเนี่ยเราเคารพหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นสัตว์อะไรก็ตามเด็กเนี่ยค่ะเราเคารพเขาเหมือนผู้ใหญ่หมาเหมือนกันเราก็เคารพเขาเหมือนคนแกส่งรูปหลานมาให้เนี่ยอุ้ยหลานป้าน่ารักจังเลยแล้วแกก็จะชอบส่งรูปลูกสาวแกมาให้ดูแล้วก็แกจะชอบพูดบอกว่าลูกสาวป้า
ลิทำงานที่โรงแรมที่ดูไบเป็นแอสซิสแตนต์เนี่ยแกก็จะพูดมาอยู่ประมาณนี้แหละเนี่ยวนไปวนมาเวลาที่แกส่งข้อความมาหาแม่หนูนาน่ะนะประมาณนี้แหละค่ะแล้ววันนั้นแกก็ส่งมาแบบเดิมนี่แหละล่าสุดเนี่ยที่ได้คุยกันกับแกเนี่ยแกก็ส่งมาหลานแกกับลูกแกเหมือนเดิมให้เราเข้าไปอ่านเราก็กดเข้าไปอ่านมันเป็นภาษาอังกฤษอะไรๆหมดนั่นแหละก็เหมือนประมาณว่าลูกสาวแกทำงานเป็นแอสซิสแตนต์นั่นน่ะเหมือนที่แกเคยส่งข้อความมาให้ดูก่อนหน้านั้นน่ะนะแกก็เลยกดโทรศัพท์มาณตอนนั้นเลยหลังจากที่แกส่งคลิปหลานมาให้ดูกับส่งลิงของลูกสาวแกเนี่ยมาให้ดูแกก็กดโทรศัพท์ส่งมาหาโทรมาหายายนีเลยทางข้อความโทรศัพท์ทางข้อความมันกดหากันได้ใช่ไหมโดยไม่ต้องใช้เบอร์มือถือนั่นแหละยายนีก็รับปั๊บเลยรับปั๊บอยู่ในห้องครัวตัวเองนะรับปั๊บไอ้นี่แกก็พูดเหมือนไอ้เนียวไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยป้าเนี่ยเป็นแฟนคลับเอฟซงเอฟซีเธอนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าหนูก็ชอบดูคลิปป้าเหมือนกันเราก็พูดกันไปของเราปกตินะนะหนูก็ชอบดูป้าเหมือนกันป้าก็ทำไปเถอะยูทูบมันก็สร้างรายมันก็หาเงินได้นะป้ายังเอาเงินจากยูทูบมาเอาไว้ให้หลานป้าก็ได้เราจะคุยกันประมาณนี้นะคะแล้วแกก็พูดว่าแกนเรียนหนังสืออยู่เราก็บอกว่าหนูก็ว่าป้านี่ต้องทำได้แหละเพราะว่าป้าไม่ได้ทำงานป้าบรรเพนเก่งอยู่แล้ว ป้าบรรเพนเก่งอยู่แล้วเพราะถ้าป้าทำได้มันก็ดีถ้าเรียนได้ป้าจะเรียนให้เหมือนกับอะไรล่ะป้าเนี่ยจะเรียนจนหลานป้าเนี่ยเรียนป้าจะเรียนสอนเขาป้าจะต้องเรียนจบปริญญาให้หลานป้าเห็นที่สวีเดนอยากจะพูดประมาณนี้เนาะประมาณนี้แหละค่ะ เราก็บอกป้าบรรเพนเรียนไปเถอะเพราะการเรียนยังไงมันก็ดีอยู่แล้วถ้าป้าเรียนจบได้ก็ดีนะหนูเชื่อว่าป้าทำได้ให้กำลังใจเราก็พูดกันประมาณนี้นะคะเพราะเราเป็นคนสวีเดนคนสวีเดนเนี่ยค่ะเขาจะไม่เป็นนั่งอะไรกันเราก็ยินดีกับเขาใครจะเรียนอะไรก็ตามนี่คือสังคมของคนสวีเดนนะคะแม้กระทั่งคนสังคมสวีเดนของเราอยู่สวีเดนสังคมเราจะมีสังคมสวีเดนนะคะต่อให้เพื่อนเราใครก็ตามที่เป็นคนไทยถ้าเราเป็นคนสังคมสวีเดนเนี่ยเราจะพูดให้กำลังใจกันประมาณนี้นั่นแหละค่ะคุยกันไปคุยกันมาแกก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกตอนนี้ป้าอยู่ป้าล่องเรืออยู่กับผัวป้าอยู่แถบฝั่งไทยเนี่ยป้าล่องเรืออยู่กับป้าอยู่แถบฝั่งไทยเอ๊ะไอเราสงสัยเอ๊ะอยู่แถบฝั่งไทยแกไม่กลัวตำรวจจับแกหรือวะเพราะว่าเรารู้ว่าแกประเทศไทยดิจ้องแกอยู่เราก็เลยมานั่งปิ้งตรงนี้แหละเอ๊ะแกไม่กลัวตำรวจจับแกหรือวะเพราะแกบอกว่าแกล่องเรือแกไปทำงานกับผัวแกมาทำงานล่องเรืออยู่ตอนนี้แกล่องเรืออยู่แถบฝั่งไทยนี่แหละเราน่ะก็แกอยู่แถบฝั่งไทยแกไม่กลัวตำรวจไทยเลยวะมันนั่นแหละมันก็เลยจำได้ไงว่าเราพูดอะไรกับแกนะคะก็พูดกันประมาณนี้เลยค่ะแล้วแกก็พูดย้ำคำเบิร์นได้เลยว่าแกเรียนสูงๆแกอะไรแล้วก็เพราะเราแม่หนูนาพูดกับแกก็คือพูดจะพูดกับใครก็ช่างก็พูดในเรื่องนั้นไม่ได้ไปนั่งนินทาหรือจะมีความล้มความลับอะไรนะคะแล้วที่ยายมีติ้งขึ้นมาณวันนั้นก็คือป้าเพนพยายามจะมาเสี่ยมยายมีจะมาเสี่ยมยายมีระหว่างที่คุยโทรศัพท์กันอยู่ณวันนั้นน่ะจะเสี่ยมยายมีแกก็จะพูดไปเรื่องประชาธิปไตยแกมาพูดประชาธิปไตยกับยายมีไงไอเราก็อะไรมาชาประชาธิปไตยกับเราแกจะพูดเนี่ยมีคนอยู่มีคนนะอยู่ที่เยอรมนีมีคนอยู่ที่เยอรมนีมันยังให้ป้าเนี่ยทำคลิปด่าไอ้นี่เลยเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่ยายนีติ้งขึ้นมาเลยว่าคนนี้น่ากลัวคือป้าเพชรเนี่ยผู้หญิงคนนี้คบไม่ได้เหมือนกับยายนีนี่โง่ไงเหมือนกับยายนีนี่โง่เข้ามาพูดมาคุยแล้วก็จะเอาคนนู้นมาพูดว่ายายนีเป็นอย่างนั้นยายนีเป็นอย่างนี้อันนี้ค่ะใครก็ตามที่คุยกับยายนีนะคะไม่ต้องมาเสี่ยมยายนีไม่ต้องมาอะไรก็ต่างๆนานาคำนี้ยายนีปุ๊บ
๊บเลยยายนี่ตัดสินปั๊บเลยว่าผู้หญิงคนคนนี้ป้าคนนี้น่ากลัวมากเพราะคำที่แกคุยกับเราเสร็จแล้วแกก็เนี่ยรู้ไหมคนที่เยอรมันเนี่ยมันจะให้มันยังบอกให้ป้าทำคลิปด่านี่เลยแต่ป้าไม่ด่าแต่ป้าไม่อะไรเนี่ยเหมือนกับอยากให้หนูเนี่ยอยากให้แม่หนูนาเนี่ยต้องไปมีทะเลาะกับอีกคนหนึ่งเหมือนกับยายนีนี่เสี่ยมได้ง่ายๆนะคะด้วยความเคารพนะคะใครก็ตามที่จะมาคุยกับยายนีคุณจะมาส่งมาเสี่ยมบุคคลที่3เนี่ยคุณคบกับยายนีไม่ได้นะคะเพราะยายนีไม่ใช่คนโง่ยายนีเสี่ยมอะไรไม่ได้ยายนีมีเหตุและผลยายนีเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ในเรื่องแบบเนี้ยยายนีเป็นผู้ใหญ่เพียงพอยายนีมีกฎหรือว่ายายนีมีก้อนหินหรือวัคซีนที่แข็งแรงกับบุคคลอย่างเงี้ยนะเจ้าคะก็ติ้งเลยยายคนนี้คบไม่ได้แทนที่จะพูดเรื่องนั้นก็คือเรื่องนั้นจบในนี่แหละค่ะล่าสุดที่ยายนี้ได้คุยกับยายวันพินเราก็เลยส่งข้อความไปหลังคุยกันเสร็จอะไรกันเสร็จเราก็คุยกันป้าไม่เป็นไรหรอกเห็นหนูอยู่ที่ไหนก็คุยกันได้หนูไม่ได้มีหนูไม่ได้เป็นอะไรกับใครหนูสบายสบายแล้วยายนี้ยังตอบป้าวันเพ็ญไปด้วยนะคะว่าที่แกบอกมีคนที่เยอรมันเนี่ยเขาบอกให้ป้าทำคลิปด่าเธอด้วยนะยายนี้ก็เอ๊ะป้าเพ็ญนี่คบไม่ได้ผู้หญิงคนนี้คบไม่ได้หรอกนะยายนี้ยังตอบกับป้าเพ็ญไปเลยป้าเพ็ญใครจะมานั่งทำคลิปด่าหนูนะหนูบอกตรงๆนะมีแต่หนูจะหัวเราะนั่นแหละค่ะใครมาทำคลิปด่าหนูเรื่องอะไรแบบนี้ทำคลิปด่าหนูไม่ได้หรอกเพราะว่าหนูไม่มีอะไรเสียหายหนูไม่มีอะไรขึ้นหนูสะอาดในคำที่เราพูดกับแกคือหนูสะอาดมีแต่หนูจะหัวเราะนั่นแหละใครมาตั้งทำคลิปด่าหนูเราจำได้คำเนี้ยที่พูดกับแกก็เหมือนกับแกคิดว่าแกอาจจะคิดว่าเรานี่เสื่อมไม่ได้เสื่อมไม่ได้หรอมั้งความคิดของยายนีนะแกก็เลยพูดไปอย่างอื่นแกนั่นแหละแกก็พูดเรื่องลูกแกเรื่องอะไรของแกการเรียนของแกแล้วก็พูดว่าพี่ป้าเป็นแฟนคลับยายนีนะอะไรนู่นนี่นั่นน่ะยายนีไม่ได้มานั่งสตั๊กแฟนคลับแฟนเพจนะคะยายนี้ไม่ได้มานั่งสตั๊กเนี่ยหมายถึงว่าหลงไหลตัวเองที่มีแฟนคลับแฟนเพจนะเจ้าคะยายนี้ก็เลยบอกป้าวันเพ็ญไปว่าป้าเพ็ญหนูก็หนูนะก็คนปกติทั่วไปนี่แหละเจอหนูที่ไหนก็ทักทายกันได้แยกอย่าทักทายกันได้หมดค่ะต่อให้มีคนเกลียดป้าหนูเห็นป้าหนูก็ทักทายปกติเพราะว่ามันเป็นเรื่องมันแยกหนูไม่ได้ไปสนใจหนูไม่ได้เป็นมั่วหนูก็ทักป้าเหมือนเดิมสิ่งที่เราคุยกันวันนั้นประมาณนี้นึกภาพออกนะคะก็คุยกันจบไปเสร็จเรียบร้อยนั่นแหละเราหลังจากคุยกันเสร็จยายนีนี่แหละเป็นคนถามแกป้าเพ็ญเอาที่อยู่มานะเดี๋ยวหนูส่งปลาไปให้ป้ากินกับเซรั่มยายนีนี่แหละเป็นคนให้แกแต่ยายนีไม่ได้บอกว่าให้มาชมยายนีนะให้ตายเลยป้าวันเพ็ญเอาปลาหนูไปกินแล้วมาชมหนูมาเลียแข้งแลกเลียขาหนูนะไม่ค่ะท่านผู้ชมไปถามคนในสวีเดนหรือใครก็ตามที่เอาของยายนีไปกินเลยแม้กระทั่งให้เอาของให้นกจงเนี่ยมีแต่บอกมันไอ้จงมึงมานี่มึงมานี่สิคุยกันสนิทกันมันกับไอ้หญิงเนี่ยไอ้หญิงเวลามึงว่างมึงก็ทำให้หน่อยนะพูดอย่างเงี้ยเพราะเราสนิทกันกับเด็กพวกนี้แต่ไม่เคยให้คนที่ไม่สนิทเนี่ยเอาให้เขาแล้วไปบอกมึงต้องมาเลียตีนกูนะมึงจะต้องชมกูนะไม่เคยค่ะแม้กระทั่งแฟนคลับแฟนเพจเราที่อยู่เมืองไทยเราเอาส่งของให้แฟนคลับแฟนเพจเรากินเนี่ยเรามีแต่บอกท่านผู้ชมคะแฟนคลับแฟนเพจคะยายนีให้ไปเนี่ยท่านผู้ชมไม่ต้องชมยายนีไม่ต้องรักยายนีนะคะเรารักกันแบบนี้ไม่ได้ว่ายายนีส่งของให้กินแล้วจะต้องรักยายนีจะต้องชื่นชมยายนีจะต้องมาเลียแข้งเลียขายายนีอันนั้นไม่ใช่นะเราให้กินยายนีอยากให้กินเพราะหนูนะมีความเชื่อว่าของเรามันอร่อยคนกินก็มีความสุขยายนี้เชื่อตรงนี้ศรัทธาตรงนี้ต่างหากประเด็นของมันสาระสำคัญของมันถามแฟนเพจหนูได้ถ้าถามแฟนคลับแฟนเพจหนูได้แฟนคลับแฟนเพจที่ติดตามแม่หนูนามาเนี่ยเขาจะเป็นคนรู้ภาษาแม่หนูนาจะเป็นคนรู้กิริยาคำพูดคำจาตลกขบขำของยายนี้สอดแทรกสาระต่างๆนานาแฟนคลับแฟนเพจเขาจะเป็นคนรู้จักตัวเราเพราะเขาดูเราทุกๆวันเขารู้ชีวิตสไตล์กับครอบครัวของเราทุกๆวันนะเจ้าคะแต่คนที่ดูผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาแค่รู้จักยายดีเฉยๆแต่เขาไม่ใช่คนที่ดูเราแฟนคลับแฟนเพจนี่หมายถึงดูรู้จักนิสัยรู้จักคำพูดท่าทางแม้กระทั่งเขาพูดอีห่าอีพีบ้งพีบ้าอะไรแบบนี้คำพูดของคนที่เราติดตามน่ะเราก็จะรู้ว่าเขาไม่ได้พูด
หยาบในเนื้อลงเนื้อเรื่องเนี่ยค่ะแม่หนูนาก็พูดตลอดเวลาว่าการที่เราจะดูใครเนี่ยมันต้องดูคนนั้นลึกเหมือนกับใครก็ตามที่เข้ามาดูยายนีดูต้องดูลึกๆนิสัยใจคอดูแม้กระทั่งการพูดการจามันเป็นที่มาของคำว่าเราถึงคบกันแม่หนูนาจะพูดกับแฟนคลับแฟนเพจยายนีจะพูดกับแฟนคลับแฟนเพจยายนีตลอดเลยนะคะเพราะว่าคอนเทนต์ของยายนีมันเป็นคอนเทนต์ของครอบครัวเรื่องราวชีวิตของตัวเองนำมาเล่าให้คนฟังนำมาเล่าให้คนที่ฟังเราเนี่ยได้ประโยชน์แล้วพูดให้แฟนคลับแฟนเพจของเราผู้ติดตามเนี่ยคิดบวกไม่เคยพูดให้แฟนคลับแฟนเพจตัวเองเนี่ยติดลบแล้วมันนั่งใส่ข้อมูลผิดๆให้กับแฟนคลับแฟนเพจตัวเองนะเจ้าคะคือไม่งั้นยายนีมยืนอยู่ตรงนี้ได้ไม่นานขนาดนี้หรอกเจ้าคะเอาชีวิตตัวเองน่ะออกมาเล่าให้คนฟังแฟนคลับแฟนเพจถามอะไรพูดให้เขาฟังพูดในแนวตลกไปด้วยให้มีสาระไปด้วยเพราะว่าถ้าเราพูดเครียดเนี่ยเราก็กลัวคนฟังจะไม่สนุกกับเราไปด้วยนึกภาพออกนะเจ้าคะอ่ะสรุปก็คือยายนีไม่ได้สนิทสนมกับยายวันเพ็ญใดๆทั้งนั้นไม่ได้เป็นเพื่อนไม่ได้มีความสัมพันธ์ทำไมตีอะไรที่ประเทศสวีเดนนะคะกระจ่างนะคะทำไมยายนีถึงทำคลิปฟาดยายวันเพ็ญคลิปล่าสุดป้าเพ็ญจะต้องไปดูคลิปป้าเพ็ญคลิปที่ป้าเพ็ญคลิปที่ยายเพ็ญน่ะพูดให้กับคนไทยเนี่ยต้องนึกถึงความเป็นจริงคนที่สวีเดนคนไทยที่สวีเดนหรือคนที่สวีเดนเอาความเป็นจริงเนี่ยเอาความเป็นจริงเนี่ยออกให้คนเขาฟังไม่ใช่เอาความรู้สึกของตัวเองแค่น้อยหรือปัญหาเล็กๆที่ปัญหาเล็กๆเหมือนกับคนที่เขาพูดกันนิดๆหน่อยๆแล้วเอามันมาเป็นเรื่องใหญ่ในโลกโซเชียลแล้วให้คนที่ไม่รู้จักเข้าใจผิดๆมีคนเชื่อนะคะฟังบ่อยๆคนเชื่อแกนะจะบอกให้นะฟังบ่อยๆเชื่อนะจะบอกให้ถ้าใครจะเอาป้าวันเพ็ญเอายายวันเพ็ญเรื่องราวที่แกพูดเนี่ยคุณจะเอาไปดำเนินชีวิตเมื่อที่คุณมาอยู่เมืองนอกนะอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของคุณคุณได้สิทธิ์นั้นเต็มทีแต่คุณไม่ได้สิทธิ์เหมือนพวกฉันนะหมายถึงคนใดเหมือนอีไมไมถ้ามึงจะฝากอีไมไมนะอีคนนี้แหละที่ทำให้มันจะไปต่อไม่ได้ที่ทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวจังเนี้ยจะเป็นติ่งป้าวันเพ็ญนะป้าวันเพ็ญถ้าป้าวันเพ็ญเป็นคนคิดได้ป้าวันเพ็ญต้องบอกติ่งป้าวันเพ็ญไม่เป็นว่ามันนั่งสี่น้ำในเรื่องต่างๆนานาไม่ดีอีไมไมเนี่ยมันชื่ออีไมไมใช่ไหมก็บอกแล้วไงแอดไลน์มาหาหรือว่ามาหลังบ้านหนูนาสวีเดนแต่จริงยายนี้ก็ไม่อยากไปยุ่งกับมันหรอกอีไมไมมันแก่มันแก่เกินแกงแล้วมันเถ่ามันงอมันปึกหมายถึงไม่ได้ว่าให้ใครแก่หรือปึกนะหมายถึงว่าผู้ใดไปเบิ้งยายวันเพ็ญเนี่ยเบิ้งแล้วมีคนเสียดิพี่น้องเสียคักเสียเนี่ยดิพอเสียแล้วถ้าพวกเจ้าใครก็ตามถ้าพวกเจ้าเสียถ้าคุณเชื่อแล้วคุณเอาความเชื่อของป้าวันเพ็ญที่พูดเนี่ยแล้วคุณโยงมาใช้ที่เมืองนอกเนี่ยอันนั้นนะคุณได้สิทธิ์นั้นเต็มทีนะเพราะมันเป็นเรื่องของคุณมันไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตของใครๆทั้งนั้นมาอยู่เองก็จะรู้เองแล้วคุณก็จะถึงบางอ้อเองว่าสิ่งที่ป้าเพ็ญพูดเนี่ยมันคนละเรื่องแค่นี้แหละบางดีกับคนที่เบิ้งเรายังหึกยังปึกอยู่มันเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะไอ้เรื่องตรงเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเพื่อนยายนีไม่ได้เกี่ยวกับฝรั่งคนไหนเลยค่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับยายนีด้วยไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตไลฟ์สไตล์ยายนีด้วยสุดท้ายนั่นแหละอีหมอยอีไม่ไม่อีเท่างับงานอีเท่างับงานอีไม่ไม่โอ้ยกินถั่วเหรอลูก ปัจจุบันนี้แม่หนูนะแต่เฮ็ดคลิปตอนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาผ่านความทุกข์ความร้อนอีหยังมาเมิดชีวิตประสบการณ์ของเขาเป็นชีวิตที่เปิดไม่มีอะไรปิดบังต่อแฟนเพจข่อยคนที่รู้จักข่อยเนี่ยข่อยบ่ได้เคแต่ข่อยเคแฟนเพจที่เพิ่นรู้จักข่อยติดตามข่อยมาว่านะคะข่อยเคแฟนเพจข่อยแล้วข่อยเคข่อยเคารพตัวตนของข่อยข่อยเคารพตัวข่อยปุ๊บข่อยก็ต้องเคารพท่านผู้ชมที่ติดตามข่อยท่านผู้ชมที่เพิ่นติดตามข่อยเพิ่นเป็นคนที่มีวุฒิภาวะเพิ่นแยกแยะเพิ่นมีเหตุและผลเพิ่นฟังปรับเพิ่นรู้ปรับ
คนบ่เป็นคนเขาใจยากๆสิ่งเนี่ยค่ะคือมันสิ่งที่สําคัญเฮาต้องเอาชีวิตของเฮาออกมาเล่าให้คนฟังให้คนฟังเพิ่นได้ผลประโยชน์บ่แม่นเฮามานั่งชมตัวเองอยู่เมืองนอกพี่น้องอยู่เมืองนอกเนี่ยมันไม่ได้กว้างนะเมืองนอกมันมาอยู่ปุ๊บเมืองนอกมันไม่ได้มองแล้วกว้างเป็นความรู้อะไรที่มันกว้างที่เราจะต้องไม่รู้จักไม่รู้เรื่องนะคะเมืองนอกนี่มันแคบอย่างนี้เลยนะจ๊ะหากันก็ง่ายกว่าเมืองไทยค่ะพอมาอยู่ปุ๊บเราวางเมืองนอกให้เป็นเหมือนบริษัทเลยเพราะอะไรคะไม่ว่าเราจะไปหาตำรวจเอกสารอะไรต่างๆนะเรากดกิ้มจะไปหาโมงหาหมอเราต้องบุ๊กกิ้งการพูดกับคนมารยาทเราพูดกับคนเนี่ยอยู่เมืองนอกเนี่ยการใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกมันอย่างนี้นะคะมันเป็นเหมือนบริษัทมันไม่ได้มองกว้างใหญ่ไพศาลเหมือนบ้านเรานะเพราะความรู้อะไรต่างๆนานาเขาให้เราหมดที่สวีเดนเนี่ยกฎหมายอะไรต่างๆนานาเราเขาให้เราหมดจับสัมผัสได้จับต้องได้ตำรวจหาคุณหมออะไรก็ตามไปกินข้าวกินข้าวอะไรก็ตามวัฒนธรรมเมืองนอกเนี่ยมาอยู่แล้วนะจะรู้ถ้าคนไม่มาอยู่คุณนึกภาพไม่ออกยังไงคุณนึกภาพไม่ออกค่ะยายนี่อุตส่าห์สื่อเห็นภาพขนาดนี้แล้วนะคิดไม่ออกก็ไม่รู้จะทำยังไงล่ะเนาะวันหยุดของเราหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยเราก็คุยเล่นกับแฟนคลับแฟนเพจร้องหมอลงหมอลำให้แฟนคลับแฟนเพจแล้วก็หยอกแฟนคลับแฟนเพจหยอกไปวันไหนที่ยายนีจะพูดสาระยายนีก็พูดสาระให้แฟนคลับแฟนเพจของยายนีฟังไปแล้วก็เราก็ม่วนกันกับแฟนคลับแฟนเพจเด้อนางเด้อเด้อนางเด้อเด้อเด้อนางเด้อปาดปาดเมื่อเสียงหัวเราะดิฉันก็ไม่เหมือนใครนะคะเดี๋ยวยายนีมาทำคลิปให้ท่านผู้ชมเบิ่งในแฟนเพจเบิ่งเพื่อคลายเหงาโทษทีค่ะให้ทาง YouTube เบิ่งเพื่อคลายเหงาเผื่ออยากเบิ่งชีวิตหลากหลายต่างๆนานาเนาะเพื่อมีกลุ่มคนที่อยากดูชีวิตหลากหลายต่างๆนานาอ่ะเดี๋ยวแม่หนูนาเริ่มสตาร์ทมาอยู่สวีเดนใหม่ๆความลำบากทรหดอดทนเป็นยังไงพวกคุณจะเห็นภาพคุณจะซวงวะมันจะเห็นภาพหมดมันเกี่ยวเนื่องกันทุกสิ่งทุกๆอย่างตั้งแต่เด็กน้อยตั้งแต่จักรยานตั้งแต่ของอะไรต่างๆนะมันเกี่ยวเนื่องกันหมดเมืองนอกเนี่ยมันเกี่ยวกันหมดมันเป็นสายข้องน้องขึ้นนะคะเดี๋ยวจะมาเริ่มต้น EP นึงให้ฟังว่ามาอยู่เมืองนอกไปเรียนหนังสือความลำบากการคิดตัวตัวเองการโตแลตัวเองอยู่เมืองนอกเป็นแบบใดมันมีที่มาที่ไปมันทำไมคนไทยอยู่เมืองนอกเนี่ยถึงกลายเป็นโทษทีค่ะทำไมบางคนไทยที่อยู่เมืองนอกเนี่ยบางคนไทยที่อยู่เมืองนอกเนี่ยนะและกรณีหมายถึงบางคนไทยที่อยู่เมืองนอกเนี่ยคือมโนตัวเองเป็นแบบไหนต่างๆนานาอันนี้คือจะเอาชีวิตจริงตัวเองมาเล่านะไม่ได้เอาชีวิตใครมาเล่าเดี๋ยวจะเล่าสู่ฟังไป EP ต่อไปมือนี่ไปแล้วสวัสดีเจ้าค่ะหนูนาสวีเดนแฟนเพจชื่อลูกชื่อหนูนานะคะอันนี้ชื่อลีโอค่ะได้จะ2เดือนใช่มั้ยยายนีบอกผิดนะน้องจะเข้า2เดือนแล้วเจ้าค่ะชื่อลีโออายุ47ปีจะ48ปีแล้วนะเจ้าค่ะเนี่ยค่ะวันนี้จะกินอะไรดีนะขอนั่งขาขึ้นห้างหน่อยนะคะไปแล้วนะคะคลิปนี้โอเคนะคะสรุปก็คือยายนีไม่ได้เป็นเพื่อนซีสนิทกับยายวันเพ็ญใดๆทั้งสิ้นทั้งโลกกว้างนี้นะเจ้าคะแล้วป้าเพ็ญนะก็ต้องเปลี่ยนนิสัยป้าเพ็ญด้วยถ้าป้าเพ็ญไม่เปลี่ยนนิสัยป้าเจ้าก็สิเป็นซี่เจ้าสิหาความทุกข์ใส่ตัวเจ้าของเจ้าสิบ่มีความสุขก็เพราะตัวเจ้าเฮ็ดตัวเจ้าเองสิบอกใครไปแล้วค่ะจุ๊บๆจับๆจุ๊บๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ